ยิ่งเข้าใกล้ช่วงเวลาในการเปิดตัวมากเท่าไหร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ All New Mitsubishi Triton โฉมใหม่ก็มีมากขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่แทบจะมีการอัปเดตออกมารายสัปดาห์กันเลยทีเดียวในขณะที่รถกระบะอย่าง Nissan Navara ซึ่งถูกพัฒนาร่วมกับ Triton แทบจะไม่มีการพูดถึงหรือมีความเคลื่อนไหวใดๆแม้ว่ามีการคาดการณ์ว่าการเปิดตัว All New Navara จะมีขึ้นหลังจากการเปิดตัว Triton โฉมใหม่ราว 1-2 ปีหรือในช่วงปี2024ถึง2025ซึ่งก็ถือว่าเหลือเวลาอีกไม่นานจากนี้แต่ล่าสุดสำนักข่าวยานยนต์ในประเทศออสเตรเลียได้พยายามเค้นสอบถามผู้บริหารของนิสสันที่นั่นถึงแผนงานในการพัฒนานาวราโฉมใหม่แม้ว่านิสสันเองยังปิดปากเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็เริ่มมีข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่างหลุดออกมาบ้างเมื่อสื่อยานยนต์ชื่อดังอย่าง Drive ได้นำเสนอข่าวความคืบหน้าที่ว่านิสสันอาจจะนำเอาเทคโนโลยีไฮบริดอย่าง e-power ที่มีใช้กับรถ SUV ขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันไปใช้กับรถยนต์รุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรถกระบะ Navara และ SUV Patrol หลังจากที่ในเมืองไทยผู้บริหารนิสสันได้ยืนยันแล้วว่า Almera ใหม่จะมีทางเลือกที่เป็นรุ่น e-power ด้วยและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือนิสสันมีแนวโน้มที่จะไม่ใช้เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกับ Tritonแม้ว่าทาง Mitsubishi จะเป็นผู้นำในการพัฒนารถกระบะสำหรับกลุ่มพันธมิตรเรโน่ นิสสัน Mitsubishi ก็ตามหากนิสสันตัดสินใจนำเอาระบบ e-power ที่มีใช้กับรุ่น X-Trail ใหม่มาใช้กับ All New Navara เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบก็จะเป็นขุมพลังเบนซินเช่นเดียวกันโดยอดัมโรเบอร์สันวิศวกรคนหนึ่งที่พัฒนาเทคโนโลยี e-power ของนิสสันเปิดเผยว่าระบบ e-power เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการใช้งานกับรถยนต์ในหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ่ซึ่งมีการทำตลาดในหลากหลายประเทศแต่แพลตฟอร์มที่ใช้อาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นกรณีของ X-Trail ที่มีระบบ e-power ถูกนำไปใช้กับแพลตฟอร์ม CMFC แต่ในประเทศญี่ปุ่นระบบ e-power ดังกล่าวกลับถูกนำไปใช้กับแพลตฟอร์มอีกรุ่นหนึ่งรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ก็มีความแตกต่างกันด้วยซึ่งเมื่อถูกถามต่อว่าระบบ e-power จะถูกนำไปใช้กับรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่าง Patrol หรือไม่โรเบอร์สันบอกแต่เพียงว่าเทคโนโลยีนี้ยืดหยุ่นได้ซึ่งคอนเซปต์สำคัญของ e-power ก็คือมีความยืดหยุ่นในการใช้งานแต่บริษัทยังไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับแผนงานในการใช้ระบบนี้ว่าจะมีการนำไปใช้กับรถยนต์รุ่นใดบ้างอย่างไรก็ตามโรเบอร์สันได้เสริมว่าระบบ e-power สำหรับรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของงานวิศวกรรมมากกว่าที่จะมีการนำเอามาจากรุ่นที่มีการใช้งานอยู่แล้วอย่าง X-Trail มาใช้โดยตรงเนื่องจากรถยนต์แต่ละรุ่นจะมีการออกแบบให้เหมาะสมแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ขนาดของแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าแต่สิ่งที่คาดว่าจะถูกยกเลิกไปก็คือระบบ e-power ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอย่างน้อยก็ในตลาดยุโรปซึ่งขุมพลังดีเซลจะถูกถอนออกจากรถยนต์ในไลน์อัพทั้งหมดของนิสสันอันเนื่องมาจากกฎระเบียบในด้านมลพิษและความนิยมที่ลดลงของเครื่องยนต์ดีเซลแล้วโอกาสที่จะนำกลับมาใช้อีกก็แทบจะไม่มีอีกแล้วในมุมมองของอิลยาดิมินอฟผู้บริหารฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ของนิสสันยุโรปที่เปิดเผยกับสื่อมวลชนออสเตรเลียในวันนี้อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์เบนซินยังเป็นขุมพลังที่ได้รับความนิยมในประเทศออสเตรเลียซึ่งกว่า 90% ของรถเพื่อการพาณิชย์จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อนเป็นหลักและอย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นว่า Nissan Navara ถูกพัฒนาร่วมกับ Mitsubishi Triton ในเจเนอเรชันใหม่จึงทำให้ถูกคาดการว่าระบบ PHEV ที่จะมีใช้ใน Triton จะถูกส่งต่อมายัง Navara เจเนอเรชันใหม่ด้วยแต่ดิมินอฟกลับบอกว่าเราตัดสินใจเลือกระบบ e-powerมากกว่าที่จะเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV ในการเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่จากนิสสันแต่เราก็ยังไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตได้มากไปกว่านี้โดยนิสสันมีเทคโนโลยี e-power เป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับรถยนต์รุ่นต่างๆที่จำหน่ายและเป็นการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอ
โรบอทสันได้พูดถึงประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เรียกว่า eForce ที่ใช้ใน X-Trail ใหม่ว่าจะทำการขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามากกว่าการขับเคลื่อนเผาหน้าที่ทางนิสสันเคลมว่าทำงานได้เร็วกว่าระบบ All-Wheel Drive ทั่วไปถึง 10,000 เท่าซึ่งหมายถึงการควบคุมกำลังที่ส่งไปยังล้อแต่ละข้างได้อย่างแม่นยำในขณะขับขี่บนเส้นทางออฟโรดซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าระบบดังกล่าวจะเหมาะกับการใช้งานที่สมบุกสมบันในแบบออฟโรดขับเคลื่อน4ล้อหรือไม่โรเบอร์สันตอบว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่นำไปใช้ซึ่งดูแล้วเหมือนมีนัยยะว่าระบบ e-power ใหม่จะถูกนำไปใช้กับรถสไตล์ออฟโรดต่างๆรวมถึงรถกระบะปิกอัพด้วยแต่พอผู้สื่อข่าวถามเจาะจงลงไปว่าระบบดังกล่าวจะมีใช้กับนาวาร่าหรือแพทโทรรุ่นใหม่หรือไม่วิศวกรของนิสสันบอกแต่เพียงว่ายังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตได้ในตอนนี้แต่ยืนยันได้ว่าระบบ e-power ใหม่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นเป็นอย่างมากแม้ว่านิสสันยังไม่ยืนยันในเรื่องการนำเอาระบบ e-power ไปใช้กับนาวาร่าหรือไม่แต่เมื่อดูรูปการจากการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดนี้พอจะบอกได้ว่านิสสันนาวาร่าใหม่น่าจะมาพร้อมกับทางเลือกของระบบไฮบริดที่เป็นเทคโนโลยี e-power มากกว่าที่จะเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกับแฝดคนละฝาอย่าง Mitsubishi Triton นอกจากนั้นนิสสันจะเป็นจะต้องสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับนาวาร่าใหม่อีกทั้งสายการผลิตระบบ e-power ก็มีอยู่ในเมืองไทยที่เป็นฐานการผลิตนาวาร่าในภูมิภาคนี้ด้วยอย่างไรก็ตามยังมีเวลาอีกพอสมควรที่จะทำให้นิสสันอาจจะเปลี่ยนใจได้ในอนาคตหลังจากนี้ต้องจับตาดูต่อไปว่านิสสันจะมีทางเลือกให้กับนาวาร่าโฉมใหม่เป็นรุ่น e-power หรือ PHEV พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ